และเพื่อให้ความร่วมมือกันในครั้งนี้มันราบรื่นมากขึ้นค่ะทั้งสองประเทศตัดสินใจว่าจะยุติข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันเอาไว้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะได้เดินทางเยือนมาเลเซียค่ะบรรยากาศในการต้อนรับอบอุ่นอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียพาผู้นำอินโดนีเซียไปเดินเที่ยวตลาดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในตัวเมืองนี่ก็เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองแล้วก็ทำให้ผู้นำจากทั้งสองประเทศเนี่ยรู้สึกว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นประเด็นหลักของการเยือนในครั้งนี้นะคะเป็นการเข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงปักปันเขตแดนในพื้นที่พิพาททางทะเลบริเวณช่องแคบมะละกาแล้วก็ทะเลสุลาเวสีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายรวมถึงจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงจุดผ่านแดนส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันค่ะต้องเรียกได้ว่านี่เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเพราะว่าการเจรจาเรื่องพื้นที่พิพาททางทะเลใช้เวลามานานถึง18ปีค่ะความสำเร็จในครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากเรื่องร้ายเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศต่างก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งคาดกันว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ค่ะทำให้ทั้งสองประเทศตัดสินใจพักรบและหันมาร่วมมือกันคัดค้านกฎหมายดังกล่าวทั้งนี้นะคะปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมกันมีประมาณร้อยละ90ของทั้งโลกค่ะเฉพาะในปี2021นะคะมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียอยู่ที่ 27,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมาเลเซียอยู่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและสหภาพยุโรปนั้นเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ3ของทั้งคู่สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวซึ่งรัฐสภาของยุโรปได้อนุมัติร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะสินค้าที่เกี่ยวข้องนะคะก็นอกเหนือจากน้ำมันปาล์มแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์ถั่วเหลืองกาแฟโกโก้ไม้และยางพาราและยังรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากสินค้าเหล่านี้อย่างเช่นช็อกโกแลตเฟอร์นิเจอร์กระดาษถ่านหินและสินค้าที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะสำหรับเงื่อนไขถ้าหากว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ก็คือผู้นำเข้าจะต้องจัดทำข้อมูลและแสดงหลักฐานเอกสารที่ยืนยันว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้ผลิตบนที่ดินที่มีการทำลายป่าโดยจะนับย้อนหลังไปถึงวันที่31ธันวาคมปี2020ถ้าหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดโลกร้อนค่ะเนื่องจากการทำสวนปาล์มในหลายประเทศส่งผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ทำลายระบบนิเวศด้วยโดยผลการสำรวจนะคะพบว่าการเกษตรป่าไม้แล้วก็การใช้ที่ดินใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นตัวการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากถึง1ใน5สัดส่วนนั้นใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรมค่ะส่วนการผลิตพลังงานนะคะส่วนการผลิตพลังงานนั้นสร้างแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดก็คือร้อยละ34ส่วนการคมนาคมอยู่ที่ร้อยละ15แล้วก็การใช้พลังงานในสำนักงานอาคารต่างๆเนี่ยจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกอยู่ที่ร้อยละ 5.6 ค่ะแล้วก็หลังจากที่ประเทศสมาชิกของ EU รับรองกฎหมายดังกล่าวแล้วในช่วง18เดือนแรกคณะกรรมการสหภาพยุโรปจะจัดให้ทุกประเทศคู่ค้าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางในการผลิตสินค้าที่อาจจะเชื่อมโยงกับการทำลายป่าแล้วก็จะใช้ช่วงนี้ค่ะในการประเมินแล้วก็จัดกลุ่มประเทศคู่ค้าเป็น3กลุ่มคือระดับความเสี่ยงสูงกลางและต่ำซึ่งจะส่งผลในการปฏิบัติต่อผู้นำเข้าในช่วงต่อไปซึ่ง EU นั้นก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงสูงค่ะ